ชีวิตอยู่ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้พี่น้องไงเอ้ยพี่น้องไงเอ้ยพี่น้องไงเอ้ยผมขอเป็นกำลังใจพี่น้องแจกแจกเฟสโรงพยาบาลสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กับผมคืนนี้ผมมีนิทานจะเล่าให้คุณฟังวันนี้ฉันมีนิทานจะเล่าให้เธอฟังนิทานเรื่องทอทหารอดทนเวลาเขายืนเขาหน้าเป็นกฎไว้ข้างกายทั้งที่เขาไม่เคยใจร้ายและไม่เคยคิดฆ่าคนแต่เป็นอีกคืนที่เขาต้องออกลาดตระเวนเป็นหน้าที่ของกองพันทหารราบผู้รักตัวเองร้อยกว่าชนในชาติไทยวันรู้ว่าเลือดเยอะเขาจะสลับไว้ให้เราได้ทานร้ายได้กันผู้กองกระจายส่งเจ้าพี่เสียงปืนลักษณะตอนเวลาไม่ใช่ดีกว่าเสียงระเบิดในกองปืนไปทั่วทั้งป่าท้องเสียงกระสุนปืนทะลุตัวจ่าเขารีบยกปืนกดพันได้ประทับบ่าในขณะที่ยิงสวนไปเขาคิดแต่ว่าถ้าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของชีวิตกองการจริงๆที่จะสลัดทุกอย่างทุกคนอันตรายขอเป็นคนในชาติในหลับสบายเขาได้ยืนยันปกป้องแผ่นดินไม่ชิบหายแต่รัฐที่ที่ด้ามขวานลุกเป็นไฟประเทศไทยเจ้าเอ๋ยมีคนฝากเพลงนี้มาให้สันติภาพกลับมาสู่บ้านเราในเร็ววัน